เพลงอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกแบบแล้วน้องแอนไปฝึกพูดอีสานจากที่ไหนล่ะคะก็จะที่กองถ่ายจะมีคนสอนจะมีคนสอนภาษาอีสานเพราะว่าจะมีคนอีสานทำงานตรงนั้นก็มีก็จะพูดไปถ่ายไปสอนไปถ่ายไปแล้วตอนนี้ถ่ายไปถึงไหนล่ะคะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ชมกันไม่ทราบช่อง3ออกเมื่อไหร่ต้องรอใช่ไหมคะต้องรอคิวรอคิวเสร็จแล้วแล้วร้องเพลงก็มีนิดหน่อยคือทุกคนในเรื่องนี้ร่วมกันร้องไม่ใช่ว่าแอนคนเดียวมาร้องได้ร้องทุกคนใช่ค่ะได้ร้องทุกคนค่ะในขณะที่น้องแอนงานเต็มเอียดขนาดนี้เนี่ยนะคะแต่ก็ยังแอบมีเวลาว่างได้ไปทำในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือไปเป็นครูแอนให้กับเด็กๆโรงเรียนอนุบาลหนึ่งเป็นยังไงมายังไงถึงได้ไปสอนหนังสือได้คะก็คุณครูใหญ่ค่ะแอนรู้จักกับคุณครูใหญ่ซึ่งคุณครูใหญ่เนี่ยเปิดโรงเรียนอนุบาลนี้เนี่ยมาได้30ปีในสาขาแรกที่สุขุมวิทใช่ไหมคะคือตรงนั้นเขาลงตัวอยู่แล้วแล้วทีนี้เขามาเปิดสาขาใหม่ที่พัฒนาการแล้วก็จะต้องหาครูหาคนใหม่มาทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมาชวนแอนก็เลยบอกว่าแอนลองมาแอนก็ทำงานด้านวงการบันเทิงนี่อะไรอย่างเงี้ยน่าจะลองมาทำการสอนการแสดงเด็กหรือดนตรีเด็กนะเธอสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยแอนก็หรอคะก็น่าสนนะอยู่กับเด็กก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าโอเคงั้นแล้วลองมาคุยกันพอมาคุยก็พาไปดูงานแล้วเห็นเด็กแล้วเราก็อยากลองพอรับปากกับคุณครูใหญ่แล้วก็บอกกับคุณครูใหญ่ว่าคุณครูใหญ่งั้นแอนขอเรียนพิเศษได้ไหมอยู่ๆแบบว่าเราไปสอนลูกเขาอะเราควรจะต้องแบบมีพื้นฐานที่ดีหน่อยไม่ใช่ใครก็ได้เดินเข้าไปสอนใช่ไหมคะคุณใหญ่บอกโอเคได้เดี๋ยวหาให้คุณใหญ่ท่านก็เลยให้แอนไปสมัครที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒค่ะเป็นสอนมินิเอ็มเอเป็นหลักสูตรมินิเอ็มเอ็ดนะคะให้เกี่ยวกับปฐมวัยคือวัยก่อนชั้นปฐมศึกษาก่อนเข้าเรียนค่ะจิตวิทยาเด็กเรียน6เดือนทุกวันอาทิตย์เห็นภาพคุณแอนในหลายๆบทบาทในละครนะคะเรามีอีกบทบาทนึงเป็นชีวิตจริงของเธอนั่นเองนั่นก็คือเป็นครูสอนเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภาพจะเป็นยังไงบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสนุกแอนเรียกโรงเรียนอะไรปัญญาค่ะอนุบาลปัญญาค่ะทำทีที่ทั้งหมดกี่ชั้นเรียนมีตั้งแต่เนอร์เซอรี่จนถึงอ.3มีคอมพิวเตอร์หมดแล้วเด็กทันสมัยมากเนาะใช่ดีเหมือนกันนะคะชีวิตเนี้ยสนุกวันหนึ่งต้องสอนหรือว่าสัปดาห์หนึ่งสอนกี่วันวันหนึ่งค่ะก็วันทุกวันพุธค่ะไปตั้งแต่10โมงเช้าจนต้องสอนทุกชั้นไหมคะก็เกือบทุกชั้นนะแล้วแต่ถ้าเกิดแอนติดงานละครแวะมาตอนเช้าไม่ทันก็ต้องมาตอนบ่ายก็แล้วแต่ว่าเขาจะจริงๆถ้าแอนไม่เข้าไปเนี่ยก็จะมีคุณครูผู้ช่วยอยู่แล้วแต่ถ้าแอนไปก็จะช่วยได้อีกแรงอีกแรงนึงช่วยจับมือช่วยอะไรอย่างเงี้ยต้องมีวิธีการหรือว่าเตรียมการสอนยังไงบ้างก็อย่างตอนนี้แอนก็ต้องเริ่มแบบอ่านหนังสือเกี่ยวกับเด็กใช่ไหมคะแล้วก็ไปดูตามศูนย์การค้าว่ามีของเล่นอะไรที่พัฒนาทักษะของเด็กบ้างอะไรแล้วก็ติดตามรายการทีวีเกี่ยวกับเด็กอะไรที่เกี่ยวกับเด็กนะคะต้องเอามาให้เขาตลอดมาเก็บเกี่ยวแล้วก็มาพัฒนาให้เขาด้วยต้องหาวัตถุดิบตลอดเวลาไอ้อย่างนี้เด็กๆเขาตื่นเต้นไหมคะที่คุณครูเขาเป็นนางเอกดังอะไรบางคนก็จำได้จากเรื่องรัติการยอดรักค่ะ
ขาก็จำได้เขาก็จะเข้ามานัวเนียหน่อยแต่ว่าบางคนที่เขาจำไม่ได้เขาก็ไม่มีอะไรก็เหมือนคุณครูทั่วไปที่ว่าถ้าเราดีกับเขาเขาก็ติดเราอยู่ในวงการก็เป็นสาวที่เสน่ห์แรงอยู่แล้ว พอไปเป็นคุณครู ก็เป็นคุณครูที่เสน่ห์แรงเหมือนกันโดยเฉพาะนักเรียนเด็กผู้ชายอ๋อเหรอติดครูแอนงอมแงมเลยจริงไม่ทราบเหมือนกันจริงๆเด็กผู้ชายผู้หญิงแอนก็จะอยู่เท่ากันนะคะแต่แบบเด็กผู้ชายจะแบบจะซนกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะชอบมามีคำถามแปลกๆอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดมาลองภูมิเราใช่ไหมใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะครูแอนขับรถอะไรอ่ะอะไรครูแอนขับรถยี่ห้ออะไรอ่ะพ่อผมฝากถามมาแล้วมีเด็กๆทำอะไรให้เราประทับใจบ้างไหมคะเขาใสอะค่ะคือแบบว่าพอไปอยู่แล้วเรามีความสุขอย่างเราทำงานเราเจอคนหลากหลายเราเจอเรื่องปวดหัวเรื่องอะไรเยอะแยะแต่พอเราเข้าไปตรงนั้นเราจะเจออีกโลกนึงเจอความใสเจอคำถามที่แบบมาจากใจจริงแล้วก็เขาจะมีเสียงหัวเราะให้เราได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะชอบทำอะไรแปลกๆขำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันบอกไม่ถูกมีหลายเหตุการณ์เหมือนกันพูดถึงหน้าที่งานตรงนี้ถือว่าเป็นงานใหม่สำหรับน้องแอนค่ะจะยึดไว้อีกนานแค่ไหนจะทำไปอีกนานแค่ไหนก็คืออาทิตย์นึงเราทำงานแค่วันนึงไม่ได้หนักหนาอะไรอยู่แล้วเหมือนมีอะไรเพิ่มเข้ามาในชีวิตอีกหนึ่งอย่างแล้วก็สนุกแล้วก็สนุกชอบด้วยใช่ค่ะก็คิดว่าถ้าทำต่อไปได้ก็จะทำต่อไปเรื่อยๆค่ะนะคะไม่หยุดนิ่งจริงๆนะคะสำหรับผู้หญิงคนนี้นะคะเราจะคอยติดตามผลงานแล้วก็ชื่นชมผลงานของคุณแอนตลอดไปเรื่อยๆแล้วก็คอยลุ้นว่ามีอะไรเด็ดๆมาฝากเราอีกนะใช่แล้วค่ะอย่างนี้ต้องถือว่าเป็นกำไรของคุณผู้ชมด้วยนะคะที่มีคนทำงานดีๆแบบนี้มาสร้างงานดีๆแบบนี้ให้เราได้เห็นได้ชื่นชมอยู่ตลอดเวลาวันนี้สมาคมชมดาวขอบคุณคุณแอนทองประสมค่ะขอบคุณค่ะยังมีคุณภาพอีกคนนึงนะคะที่ไม่เคยหยุดนิ่งเหมือนกันคุณผู้ชมอาจจะติดตามเธอมาตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กหญิงจนตอนนี้เธอกลายมาเป็นผู้หญิงแถวหน้าในระดับวงการเพลงลูกทุ่งแล้วช่วงหน้าเรากลับมาติดตามเธอกันค่ะคุณยุ้ยญาติเยอะสักครู่เดียวค่ะ